จากการหาเสียงของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินถ้าใครยังจำได้ตอนปี65ต่อ66เนี่ยนายเศรษฐาบอกว่าถ้าเข้ามาแล้วเพื่อไทยจะทำให้ GDP โตได้ปีละ 5% ใช่แต่ปรากฏว่าจากการประชุมที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับเขามีการเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางฉบับทบทวนเนื้อหาใจความเอาง่ายๆเลยครับผมอธิบายสั้นนิดเดียวคือจากปี2568ไปถึงปี2571เราจะมีงบประมาณขาดดุลทุกปีขาดดุลแปลว่ารัฐบาลต้องไปกู้มาทุกปีและตัวเลขของหนี้เพดานหนี้สาธารณะจะวิ่งเข้าใกล้ 70% เข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันตรงนี้แหละครับทิศทางเศรษฐกิจทิศทางของประเทศจะเป็นอย่างไรแต่กลับกลายเป็นว่าแทนที่จะดูกลุ่มอื่นเป็นหลักเดี๋ยวเขาจะมีมาตรการกระตุ้นอสังหาออกมาอีกรอบหนึ่งด้วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นเรื่องราวลึกๆลับๆแบบนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเศรษฐกิจกับพี่ต้อมนรงค์กันครับสวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นครับพี่ถาครับน้องง้วยครับแล้วก็คุณผู้ชมครับครับเมื่อวานนี้นะหลังจากที่เห็นมติครม.แล้วงงมากนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอย่างที่พี่ต้นพูดนั่นแหละว่าคุณเศรษฐาทวีสินนะครับในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในช่วงเดือนการหาเสียงนะครับปลายปี2565นะท่านก็บอกโอ้ GDP ประเทศไทยมันต่ำมากไอ้โน่นไอ้นี่นั่นนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่านะครับท่านนายกเศรษฐาเองเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านคาดหวังเหลือเกินว่า GDP ไทยเนี่ยมันน่าจะโตได้ปีประมาณสัก 5% นะต้องทำให้ได้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับมีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางฉบับทบทวนครั้งที่2นะก็คือระหว่างปีงบประมาณ2568ถึง2571ก็คือพูดง่ายๆว่าตลอดช่วงเวลาบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้นะครับซึ่งถามว่าใครเป็นคนเสนอโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนะครับเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาดูนิดนึงนะครับดูปี2567ก่อนหน้านี้ลองจำกันได้ว่านะครับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านที่ Digital Wallet เนี่ยนะครับจะมีแหล่งที่มาจาก3แหล่งก็คือ1งบประมาณปี68 2นะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับตามพรบวินัยการเงินการคลังมาตรา28ซึ่งก็หมายความถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.แล้วก็อันที่3ก็บอกว่าจะมาจากงบประมาณปี2567นะซึ่งผมเคยพูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่มีแผน C เลยนะเวลานั้นดังนั้นเนี่ยนะครับงบประมาณปี2567เนี่ยจึงไม่มีการตั้งเผื่อสำหรับ Digital Wallet สุดท้ายแล้วนะกลับมาจะต้องอาศัยมติครม.เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าจะขอตั้งงบประมาณกลางปีเพิ่มเติมของปี2567นะครับตั้งเท่าไหร่นะครับก็ตั้งขึ้นมาอีก 122,000 ล้านเพื่อที่จะเอามาโปะนะครับโครงการ Digital Wallet ทีนี้ยังนะครับตามกราฟหรือว่าตามเพจที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอในเวลานี้นะครับก็คือหยิบมาให้ดูแค่3กลุ่ม3ตัวมากกว่านี้จะปวดหัวนะครับก็คือ1นะครับเรื่องงบประมาณรายจ่ายกับรายรับนะครับประมาณการสุทธิที่รัฐจะได้แล้วขาดทุนงบประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้อย่างที่พี่ต้นบอกไว้ว่าตั้งแต่ปี68 69 70 71มันขาดดุลทุกปี67นี่ก็คืออาจจะไม่นับอ่ะนะครับเพราะว่ามีการประกาศใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันมีประเด็นว่าพองบประมาณขาดดุลมันก็จะไปติดนะครับตัวเลขหนี้สาธารณะแล้วก็นะครับจะส่งผลถึง GDP ไทยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนถามว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเนี่ยที่นำเสนอคือใครนะครับคำตอบก็คือว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็คือนะครับคุณเศรษฐาทวีสินมีรัฐมนตรีคลังเป็นรองประธานก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาแต่ณเวลานี้ก็คือคุณพิชัยชุนหาวชิระนะครับแล้วก็มีปลัดคลังเป็นเลขาธิการของคณะกรรมการก็คือคุณรัฐบุรุษแสงสนิทมีผู้อำนวยการสำนักงบมีเลขาสภาพัฒน์มีผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเป็นเลขานุการแล้วก็สสค.ทั้งหน่วยเลยเนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการชุดนี้ทีนี้ประเด็นก็คือแผนการคลังระยะปานกลางที่นำเสนอเข้าครม.เมื่อวานเนี่ยนะครับมีการปรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับเฉพาะนะอันนี้ต้องบอกเฉพาะของปี2567นะที่มีการปรับเพิ่มเข้าไปนะครับมีการปรับเพิ่มเพิ่มอีก 122,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้รายจ่ายนะของปี2567เนี่ยจากเดิม 3.488 เนี่ยนะครับ 448เนี่ยขึ้นมาเป็น 3.602 นะครับแต่ว่ารายได้มันเท่าเดิมอ่ะนะมันไม่เพิ่มเพราะฉะนั้นก็จะขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วปี68 69 70 71เนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือนะครับเป็นการที่ตั้งกรอบวงเงินไว้ก่อนหน้านี้แต่ความที่มีการตั้งกรอบวงเงินนะครับมีการปรับนะครับแผน
การคลังระยะปานกลางเนี่ยมันก็ส่งผลนะอย่างที่พี่ต้นบอกว่าถ้าขาดดุลงบประมาณมากขึ้นรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินมาโปะการขาดดุลงบประมาณมากขึ้นอันนี้ก็หมายความว่าการขาดดุลการคลังนะครับตัวเลขนี้สาธารณะที่มันจะเกิดจากการที่รัฐบาลไปกู้เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับมาดูกันจะเพิ่มขึ้นยังไงหนี้สาธารณะต่อ GDP ตามแผนการคลังระยะปานกลางฉบับทบทวนครั้งที่2นะครับ6768697071เนี่ยครับปรากฏว่าปีเนี้ยณสิ้นปีงบประมาณปี2567ก็คือ30กันยายนเนี่ยนะครับสัดส่วนนะครับหนี้สาธารณะต่อ GDP จะอยู่ที่ 65.7 แล้วก็เพิ่มมาเป็น 67.9 ปี69เพิ่มมาเป็น 68.8 ปี70เพิ่มมาเป็น 68.9 ปี71ขึ้นมาเป็น 68.6 นะทีนี้บอกพอถึงปี2560ถึงปี2571ตัวเลขหนี้สาธารณะของประเทศไทยดีดขึ้นมาอยู่ที่ 68.6 ต่อ GDP นะครับหมายความว่าเพดานหนี้สาธารณะปัจจุบันที่ถูกกำหนดไว้นะครับที่รัฐบาลลุงตู่ขยายจาก60ของ GDP มาเป็น170ของ GDP เนี่ยครับมันเหลือช่องว่างรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศต่อจากรัฐบาลชุดนี้เนี่ยครับสามารถกู้นะมาทำโน่นทำนี้กู้มาโปะขาดดุลงบประมาณเนี่ยนะครับได้อีกเพียงร้อยละ1.4ของ GDP เท่านั้นเอ้ยของวงเงินงบประมาณเท่านั้นถามว่าจะทำงานกันยังไงจะทำงานกันยังไงครับสุดท้ายแน่นอนก็จะต้องมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก170ต่อ GDP ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นไปอีกประเด็นก็คือรัฐบาลชุดนี้จะเป็นคนขอขยายจะเป็นรัฐบาลที่ขอขยายหรือรัฐบาลใหม่จะเข้ามาดำเนินการอันนี้ถ้าถามรัฐบาลรัฐบาลอาจจะตอบว่านั้นลงมันยังเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งถามได้ไหมนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยตามมติครม.เมื่อวานบอกว่านะครับถามว่าทำไมจะต้องมีการปรับก็บอกว่าเป็นผลจากการที่รัฐบาลเนี่ยต้องหาแหล่งเงินสำหรับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านDigital Walletนะครับสั้นๆแต่มีความหมายความหมายที่ว่าก็คือไอ้โครงการDigital Walletที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลและใครต่อใครในพรรคเพื่อไทยบอกว่ามันจะเป็นโครงการที่มันจะสตาร์ทเครื่องยนต์มันจะต้องสตาร์ทที่ผ่านมาแบบแค่หยอดน้ำข้าวต้มนะครับจะสตาร์ทที่เครื่องยนต์ของประเทศมันติดแล้วก็จะสามารถดันตัวเลข GDP ของไทยเนี่ยให้ทัดเทียมทีมหน้าทีมตาประเทศเพื่อนบ้านจะทำให้เงิน 500,000 ล้านเนี่ยมันหมุนเวียนได้ในระบบ 3-4 รอบ3รอบคูณด้วย 500,000 เท่าไหร่ครับ 1,500,000 ถ้า4รอบล่ะ2ล้านล้านถูกไหมครับแต่จากมติครม.เมื่อวานนี้กลายเป็นว่าประเทศไทยกำลังจะมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนะครับ GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะลดลงนะครับเอามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงการขยายตัวของ GDP ตามแผนการคลังระยะปานกลางฉบับทบทวนครั้งที่2เมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าปีนี้ 2.5 นะ 2.5 เท่าที่สภาพัฒน์เสนอมันโอ้โหไม่มีการคิดว่าบอกเฮ้ยจะต้องดันมันขึ้นไปให้ได้มากกว่านี้แล้วต่อไปนี้มีหนำซ้ำคุณเศรษฐาบอกเฮ้ย 2.5 สบายทำได้มีปัญหา 68 3.0 69นี่นะครับสูงสุดนะ6970นี่ก็คือ 3.2 นะครับ2571นี่ก็คือ 3.0 หมายความว่าไงแล้ว 5% ที่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับท่านพูดไว้มันหายไปไหนนะเห็นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมนึกถึงสิ่งที่ท่านนายกเศรษฐาเคยพูดไว้เมื่อช่วง4ปีบอกว่าในช่วง4ปีที่เป็นรัฐบาลเนี่ย GDP ต้องเติบโตนะครับ 5% เนี่ยอันนี้คือเป้าหมายรัฐบาลชุดนี้ที่ต้องการเห็นแต่ปรากฏเมื่อวานนี้นะครับครม.มีมติปรับลด GDP ตั้งแต่ปี67ถึงปี71นะให้เหตุผลว่าเพื่อสอดคล้องกับงบประมาณนะครับสอดคล้องกับประมาณการครั้งใหม่นะเราก็เลยมีความรู้สึกตกลงแล้วนะครับณเวลานี้คนไทยจะไม่มีโอกาสเห็น GDP เติบโตปีละ 5% ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ครับเพราะมติครม.เมื่อวานออกมาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายขอปิดด้วยภาพนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นเวิร์ดดิ้งหรือเป็นคำพูดของท่านนายกเศรษฐานะครับที่กล่าวไว้ระหว่างแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11-12กันยายนที่ผ่านมานะครับบอกพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง11พรรคอยากเห็น GDP มีการเติบโตที่มากกว่าในปัจจุบันกว่าในปัจจุบันในช่วง4ปีที่เป็นรัฐบาลเราอยากเห็นค่าเฉลี่ยของ GDP ที่เติบโตปีละ 5% นี่คือเป้าหมายนี่คือเป้าหมายครับอ่ะทิ้งไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของนะครับเมื่อวานนี้นะมีการปรับลด GDP ต้องบอกเลยนะครับบอกว่าปรับลด GDP 5% เราไม่ได้เห็นแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าไอ้มาตรการระยะสั้นเนี่ยที่บอกว่านะครับประชุมครม.เศรษฐกิจไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกให้ทุกหน่วยงานไปหามาไปเตรียมมาว่าจะทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้คุณรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับให้สัมภาษณ์นะครับเป็นข่าววันนี้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับบอกว่าณเวลานี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมหลายคนเอ้ยผมอ่านแล้วผมว่าเอ๊ะนี่คุณตกลงปลัด
กระทรวงคลังเป็นคนให้ข่าวหรือว่ารัฐมนตรีเป็นคนให้ข่าวสรุปก็คือปลัดเป็นคนให้ข่าวไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับโดยคุณรัฐวรนท่านบอกว่าคาดว่าไอ้มาตรการที่ว่านี้นะครับมันจะมีความชัดเจนภายใน2สัปดาห์นี้ส่วนมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลเพิ่งออกไปเมื่อเมษายนที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เข้ามาช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์และช่วยระบายสต็อกที่อยู่อาศัยในตลาดให้ลดลงเพราะตอนนี้เนี่ยครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่าหน่วยนะครับที่อยู่อาศัยประเทศไทยมันเซอร์พลัสก็คือมันมากกว่าความต้องการของตลาดจริงๆถามว่ามันมากกว่าไหมนะครับคำตอบคือมันไม่น่าจะมากกว่าแต่เพียงแต่ว่ากำลังซื้อณเวลานี้มีประเด็นประเด็นที่ว่าก็คือว่าธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสร้างขึ้นมาแล้วขายไม่ได้สร้างขึ้นมาแล้วขายไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคุณรัฐวรนก็บอกว่าไอ้มาตรการเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะระบายสต็อกในตลาดได้นะครับแล้วก็จะช่วยให้มีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นโดยคาดว่าการลงทุนใหม่ๆของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปให้เติบโตได้ดีกว่าไตรมาสที่ผ่านมานะครับรวมทั้งคุณรัฐวรนยังมีการแตะเรื่องของ GDP นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็น GDP ของสภาพัฒน์บอกว่าแม้มันสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับกระทรวงการคลังค่อนข้างมากแต่ก็เชื่อว่าเป็นเพราะงบประมาณภาครัฐยังไม่ได้ถูกอัดฉีดลงไปนะครับทั้งนี้คาดว่ามาตรการต่างๆที่ภาครัฐกำลังจะทยอยออกมาเนี่ยจะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่2กับไตรมาสที่3ปีนี้เนี่ยมันขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับทีนี้เราจะย้อนกลับไปนะครับกลับไปดูว่าไอ้มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ครม.มีมติออกมาเมื่อวันที่9เมษายนนะครับตามที่ปลัดกระทรวงคลังพูดถึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือนะครับ1เนี่ยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่อยู่อาศัยในปี2567นะครับอันนี้นะครับเป็นมาตรการก็คือนะครับลดค่าจดทะเบียนการโอนจาก 2% เนี่ยหรือ 0.01% ค่าจดจำนองจาก 1% ก็เหลือ 0.01% เช่นกันแต่ว่านะครับราคาซื้อขายราคาประเมินวงเงินจำนองเนี่ยต้องไม่เกิน7ล้านบาทอันนี้จะถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่ามีการขยายนะครับเพดานการโอนและการชำระค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์จากเดิมเนี่ยแค่3ล้านบาทเนี่ยขึ้นไปเป็น7ล้านบาทนะครับอันที่2ครับลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้ปลูกสร้างบ้านเฉพาะการจ้างจากผู้รับจ้างที่จดแวตนะครับแล้วก็บอกทุก1ล้านบาทที่ไปจ้างเขาเนี่ยหักได้ 10,000 บาทแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับหักได้ไม่เกิน 100,000 ทุก1ล้านนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน 100,000 หมายความว่าบ้านที่ท่านจะไปสร้างแล้วไปหักภาษีได้เนี่ยครับราคาต้องไม่เกิน10ล้านบาทนะครับอันนี้บอกว่าขอใช้สิทธิ์ในปีภาษีที่ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างนะครับนับตั้งแต่9เมษายนก็คือวันที่ครม.มีมติไปจนถึง31ธันวาคมปีหน้านะครับอันนี้มาตรการที่2มาตรการที่3คือสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมนะครับสินเชื่อทั้งหมดเนี่ย 20,000 ล้านก็คือทอ.อ.ส.ธนาคารนะครับอาคารสงเคราะห์เนี่ยไปสนับสนุนการซื้อที่อยู่อาศัยหรือปลูกสร้างเองซื้ออุปกรณ์อันนี้ให้ดอกเบี้ยคงที่5ปีไม่เกิน3ล้านบาทผ่อน40ปีนะครับแล้วก็ให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปนะครับจนถึง30ธันวาคมปีหน้าหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อจะเต็มอันที่4ครับสินเชื่อ Happy Home Life นะครับวงเงินตรงเนี้ยมีอยู่ 10,000 ล้านนะครับก็ให้ทอสออีกเช่นกันนะครับไม่ว่าจะซื้อจะปลูกสร้างต่อเติมขยายซ่อมแซมไถ่ถอนได้หมดนะครับดอกเบี้ย3ปีแรกเนี่ย 2.98% วงเงิน2.5 ล้านนะครับก็ยื่นกู้จนกว่านะครับวงเงินสินเชื่อจะเต็มนะครับอันนี้เป็นของผู้บริโภคทั้งหมดเลยนะส่วนที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการมีอยู่มาตรการเดียวก็คือส่งเสริมกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับหรือบ้าน BOI อันนี้เขาบอกให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการนะครับสามารถยกเว้นภาษีนิติบุคคลได้3ปีในวงเงินไม่เกิน 100% ของเงินลงทุนเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่รวมค่าที่ดินและก็เงินทุนหมุนเวียนนะครับถามว่าได้เงินแล้วไปทำอะไรต้องไปสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยสำคัญที่สุดเลยก็คือว่านะครับสร้างแล้วนะครับหมู่บ้านนั้นชุมชนนั้นนะครับจะต้องมีผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยในบ้าน BOI เนี่ยไม่ต่ำกว่า 80%นะครับของผู้ที่จองซื้อนะครับหรือที่ขายได้นะครับทั้ง5มาตรการนี้เป็นมาตรการกระตุ้นผู้บริโภค4มาตรการแล้วก็มาตรการผู้ประกอบการ1มาตรการซึ่งต้องทำความเข้าใจอีกครั้งนะครับว่าทั้ง5มาตรการที่ว่านี้เนี่ยมันเพิ่งจะออกมาเมื่อเดือนเมษายนดังนั้นเนี่ยรายงานตัวเลขการขายรายงานตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในช่วง3เดือนแรกปีนี้ที่บอกโอ้โหมันไม่ไหวเลยมันย่ำแย่มากนะครับก็คือมกราถึงมีนาคมเนี่ยยังไม่ได้อานิสงส์นะครับจากโครงการนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะติงถ้าจะติรัฐบาลนะครับจะต้องดูข้อจริงด้วยนะจะต้องให้ความเป็นธรรมนะครับก็คาดเดากันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะเวลานี้นะครับถ้ากระทรวงคลังจะมีมาตรการออกมาจริงๆเนี่ยโอ้โหนะครับของผู้บริโภคเนี่ยค่ายไปหมดแล้วอ่ะเหลือแต่ของภาคนะครับธุรกิจเราจะให้อะไรเขานะครับแล้วก็สำคัญอีกประการนึงก็คือว่า
เรื่องของการกระตุ้นกำลังซื้อนะครับณเวลานี้ถ้าสถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อนะครับอย่าหวังนะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะไปได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ